อันนี สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่ในช่วงแม่พาเข้าครัววันนี้มากันสองคนเพราะว่าฟิลไปเรียนแต่ว่าแม่อยากพาฟิล์มกินนี่ทุกคนมันเป็นเมนูที่แบบเอาของจากในเซเว่นมาทำแล้วใน TikTok เขาฮิตกันมากใช่แล้วแม่ก็เลื่อนเจอแล้วเอาอีกแล้วแต่คือแม่เคยลองชิมแล้วแม่บอกอร่อยมากใช่เออแม่ก็เลยจะมาชวนฟิล์มทำนะคะนั่นก็คือเมนูข้าวคลุกผักขมอบชีมาอยากจะบอกว่าของทั้งหมดนี้หาซื้อได้ที่เซเว่นนะคะแม่การันตีแม่ไปตามหาทั่วซอยทุกคนใช่เพราะว่ามันหาในเซเว่นก็จริงแต่ของมันขาดใช่ป่ะใช่มันหาซื้อยากมากเออครั้งแรกที่แม่ลองกินอะแม่หาทั้งหมดอะ7เซเว่นคือซอย26กับซอย30ทุกเซเว่นเป็นไงล่ะได้กินแต่ก็7เซเว่นนะใช่ว่าเจอนะใช่โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูอะไรดีกว่านะครับวิธีการทำใช้อะไรกันบ้างนะครับมีอะไรบ้างพี่ฟิล์มนี่เลยผักโขมอบชีสอันนี้แม่บอกว่าหายากมากนะคะใช่แล้วก็จะมีเป็นข้าวสวยแบบนี้นะคะของเซเว่นเหมือนกันแล้วก็จะมีน้ำพริกนรกนี่เลยแล้วก็มีโชยุญี่ปุ่นนะคะเป็นขวดจิ๋วแบบนี้แล้วก็สาหร่ายเอาไว้ทานคู่ทุกคนฟิลแบบว่าเครื่องเคียงใช่ค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการทำมันเลยดีกว่าแม่ยากง่ายขนาดไหนไม่ยากแค่คุกคุกคุกตามชื่อไงข้าวคุกผักขมอบชีสอ่ะฮะโอเคก็อย่างที่บอกนะครับว่าช่วงนี้แม่เดือนเนี่ยพาเข้าครัวใช่ไหมทำเมนูในเซเว่นเพราะว่าอยากให้น้องๆนะที่ดูคลิปนี้สามารถทำทานได้ใช่มันไม่ยุ่งยากเลยไม่ซับซ้อนไม่มีผู้ใหญ่ก็สามารถทำทานได้นะงั้นเดี๋ยวมาดูเลยนะครับอย่างแรกนะคะเอาผักขมอบชีสเนี่ยไปเวฟก่อนทุกคนแต่ว่าส่วนตัวฟิล์มไม่ชอบกินเลยแต่แม่บอกว่าพอมันอยู่รวมกันมันอร่อยใช่ใช่เดี๋ยวจะมาลองดูคนที่ไม่ชอบกินผักขมอบชีสแบบฟิล์มมาลองดูเมนูนี้มันจะกินได้ไหมแต่ถ้าเราซื้อในเซเว่นอ่ะเราสามารถให้เขาเวฟได้แต่ว่าเราซื้อมาทำเองไงเดี๋ยวเราจะเวฟเองเราก็แกะนิดนึงก่อนให้มันแค่นี้แล้วเราก็เข้าไมโครเวฟกี่นาทีอ่ะ1นาทีนี่แต่ว่าข้าวอ่ะแม่เวฟมาแล้วรอแป๊บนึงงั้นแกะข้าวรอเลยได้ไหมนี่เดี๋ยวเราจะคลุกเขาในนี้ใช่ไหมแม่ใช่ค่ะเนี่ยมันเป็นสูตรแบบต้องกินในนี้เลยแค่ช้อนนี่อันนี้ล่ะสำหรับเด็กหอวะเนี่ยเลอะน้อยๆจะได้ไม่ต้องล้างเยอะหรือถ้าใครแบบซื้อในเซเว่นเลยใช่ป่ะเขาก็คลุกในเซเว่นเลยเขาก็มีช้อนให้ช้อนพลาสติกเสียแต่ตังค์ได้เลยแม่ใช่น้องๆดูคลิปนี้อยู่บอกเลยนะเขาไม่ได้จ้างเรานะช่วงนี้ทำไมทำเมนูเซเว่นเพราะว่าดูแล้วมันง่ายมันดูทำง่ายเราก็อยากรู้ว่าถ้าเราซื้อมาทำตามเนี่ยมันจะทำตามได้แบบเขาจริงไหมแล้วมันจะอร่อยไหมแค่นั้นเองเป็นการแชร์อีกรอบโอ้โหหอมไหมร้อนโอ้หอมนะนี่หอมมากเลยแม่กินผักขมมากโอ้ยอ่ะมาอย่างแรกเดี๋ยวเราจะใส่โชยุลงไปก่อนทุกคนนั่นก็คือตัวนี้เลยใช่อันนี้ไม่เทให้ไหมเขาบอกว่าเพิ่มความนัวเขาว่างั้นนะมันจะเค็มๆใช่ไหมใช่แค่นี้ฟิลแบบข้าวคลุกน้ำปลามากแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่ผักขมอบชีสอุ้ยชีสเขายืดๆเลยพี่ฟิลใส่หมดไหมแม่ใส่หมดเลยค่ะต่อไปพริกนรกค่ะพริกนรกใส่หมดเลยไหมแม่ใส่หมดเลยถ้าใครชอบเผ็ดก็ใส่หมดแต่ถ้าใครแบบไม่กินเผ็ดมากก็ใส่ครึ่งเดียวก็พอของเราชอบแซ่บเราใส่หมดเลยหมดเลยจริงเนี่ยถ้าใครกลัวเผ็ดใส่ครึ่งเดียวนะหนูกลัวเนี่ยไม่เผ็ดมากไม่เผ็ดมากอ่ะคุกเลยค่ะไม่ตันละโอ้ยฟิลได้ลองมั้งยังอย่างฟิลบอกเห็นพริกหนูก็ไม่ลองแล้วค่ะอ้าวมันไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นเพราะแบบเผ็ดกำลังแซ่บอ่ะจริงหรือเปล่าจริงโอ้ยมันดูแบบหนืดๆมากมันจะชีสไงดูดิต้องคลุกให้เข้ากันได้ไหมได้โอ้ดูชีสดีทุกคนก็คือคลุกเคล้าให้เข้ากันหรือแม่ร้อนใช่ไหมเห็นไหมมันร้อนไม่ว่ามันหอมด้วยดิเออนี่นะคือพอกินคู่กับสาหร่ายมันก็จะเป็นฟิลแบบอาหารญี่ปุ่นอะถ้ามีหมูสามชั้นนะแม่แล้วก็ผักสลัดนะหรือไม่ก็กิมจิเนาะพูดแล้วก็แค่สาหร่ายรอดีกว่าเห็นไหมคลุกแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้เพราะมันก็จะแบบเวลาเราตักมันก็จะยืดยืดเหมือนเราไปกินในข้าวที่เลสันอะข้าวสามหน้าที่มันยืดยืดอะข้าวสามหน้าพอคล้ายๆกันเลย
ฟิล์มเห็นเขากินคู่กับสาหร่ายอืมอ่ะนี่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 หน้าตาก็จะประมาณนี้เลยแบบเด่นอืมอร่อยนะตอนนี้ก็คือเสร็จแล้วทุกคนน่าทานมากเดี๋ยวเราจะมาทานคู่กับสาหร่ายของเรากันแล้วคือร้อนมากนี่มันต้องร้อนๆเลยไหมใช่ว้าวเอาใส่ไปในสาหร่ายแบบนี้เลยใช่แล้วก็ห่อวิวหนูขอเป่าก่อนได้ป่ะก่อนห่อได้ร้อนมากวิวหนูหอมเออเอาละนะอย่างนี้นะอันนี้อืมอร่อยเห็นไหมวันนั้นชวนกินคนที่ไม่ชอบกินผักก็คือจะชอบเลยนะเออเนี่ยมันก็จะห่อเงี้ยพอเฮ้ยมาลงตัวใช่นี่แล้วเราก็อย่างนี้เลยเป็นความนัวของชีสทุกคนแล้วก็ไม่ผักแบบกรึบๆส่วนน้ำพริกก็จะคือเพิ่มความเผ็ดแต่มันไม่ได้เผ็ดมากเพราะยังมีข้าวใช่อร่อยอืมเหมือนเรากินนั้นเลยไอ้ข้าวผัดนั่นเลยใช่ใช่แต่ว่ามันแค่เผ็ดไงเนี้ยมีเพิ่มความเผ็ดนี่ทุกคนว้าวนี่คือวิธีกินใช่ไหมแม่ใช่ค่ะประกบกันประกบก็ได้ชอบสาหร่ายเยอะๆก็กินได้เลยหรือจะกินเปล่าๆก็ได้แต่แนะนำให้กินคู่กับสาหร่ายอร่อยจริงเพราะมันเป็นของคู่กันใช่ไหมใช่แม้ว่าถ้ามีกิมจิเนาะแบบออกเปรี้ยวๆหน่อยนะคือแบบน่าจะอร่อยนะดูข้าวเขาดิทุกคนดูเนี่ยคือแบบมีหน้าแม่รู้แล้วทำไมมันหายากเอผักขมเออมันอร่อยคือแบบตอนเช้ามาคือแบบไปเวฟแล้วก็กินอย่างนี้เลยเออได้เลยนะใช่ไหมนัวมากอืมเฮ้ยสรุปอร่อยเมนูนี้อ่ะน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็ลองไปทำดูได้นะอาจจะเจออาหารที่แบบเฮ้ยเรายังไม่เคยกินอะไรเงี้ยแล้วอาจจะเป็นเมนูใหม่ของเราก็ได้นะครับใช่ดูพี่ฟิล์มเนี่ยจับไม่ปล่อยไว้ก่อนถ่ายคลิปบอกไงว่าหนูกินไม่ได้หรอกหนูกินไม่ได้หรอกผักเยอะเอออันเนี้ยผมตักไม่หยุดเลยดีกว่าคือผักขมมันนิ่มอืมโอ้ดูทุกคนเนี่ยถ้ามีหมูสับฉันโปะกิมจิเปิดเนาะเออนัวเลยโอ้สุดยอดเลยใช่ป่ะโอเคเมนูนี้นะพี่ฟิล์มบอกว่าชอบมากนะครับผมอร่อยด้วยใช่ช่วงนี้ก็ไปหาของในเซเว่นมาทำเมนูกันนะครับน้องๆให้ดูคลิปนี้อยู่นะครับอยากพวกเราทำเมนูอะไรคอมเมนต์ไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเราทำได้เราทำให้ดูกันนะครับใช่ค่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนแล้วพบใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย